ใครไม่ชอบอย่ามาฟังผมให้มันเป็นเสนียดรู้หูเลยออกไปเลยโอ้มึงจะมาฟังกูทำไมผมไม่ใช่คนดีเดย์อะไรใครด่าพ่อผมนี่ก็ต่อยสวนดีเลยนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่าด้อมส้มขนทัวร์ไปลงท่านเรวัตจากกรณีที่ท่านเรวัตได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การเดี่ยวทอล์คโชว์ของคุณโน้ตอุดมนะคะก็มีหลายคนพูดถึงประเด็นนี้อย่างมากล่าสุดเลยค่ะท่านเรวัตเองก็ออกมาตอบกลับแบบแมนๆนะคะว่าถ้าไม่ชอบท่านก็แค่อยากมาดูแค่นั้นเองจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดออกมาไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโจเรวัตวิพากษ์วิจารณ์โน้ตอุดมแต้พานิชกรณีออกเดี่ยวสเปเชียลใน Netflix ตอนที่ชื่อว่าซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์และมีการบิดเบือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดทัวร์ลงพลตำรวจโทเรวัตไม่น้อยล่าสุดพลตำรวจโทเรวัตออกมาเคลื่อนไหวถึงทัวร์ที่เข้ามาด่าโดยบอกว่าใครไม่ชอบก็อย่ามาฟังให้เป็นเสนียดรูหูเลยรถทัวร์มาที่บ้านเต็มเลยเป็นธรรมดาถ้าเด็กเขาอายุ20กว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เราพูดกันหรอกเรื่องที่ตัวท่านไปต่อว่าดราม่าพอเพียงซึ่งตัวท่านเรวัตเองยืนยันว่าไม่ได้โหนเจ้าไม่มีประโยชน์ที่จะต้องโหนใครไม่ชอบอย่ามาฟังผมให้มันเป็นเสนียดรู้หูเลยออกไปเลยโอ้มึงจะมาฟังกูทำไมล่ะนะครับเออมึงออกไปเลยอย่ามาฟังนะอย่ามาฟังให้เป็นเสนียดรู้หูเลยผมไม่ชอบใครผมก็ไม่ฟังครับท่านจะมาฟังผมทำไมอย่ามาฟังครับรถทัวร์มาที่บ้านผมเต็มเลยใช่ก็มันเป็นธรรมดาครับคือถ้าเด็กเขาอายุ20กว่าเนี่ยเขาไม่รู้จักไม่รู้เรื่องที่เราพูดกันแล้วครับเรื่องว่าไอ้ที่ผมไปต่อว่าเรื่องพอเพียงอะไรเด็กเขาไม่รู้หรอกครับเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อปี59ไงแล้วผมไม่ได้โหนเจ้าผมจะไปโหนมีประโยชน์อะไรล่ะครับนะครับปัจจุบันนี้ผมก็เป็นชาวบ้านเหมือนท่านคนหนึ่งไม่ต้องการหาเสียงอะไรนะครับราชองครักษ์ผมก็ไม่ได้เป็นกับเขาแล้วผมโดนปลดจากราชองครักษ์ตั้งแต่ปี2559ตอนผมก็เสียแล้วนะครับทั้งนี้ท่านเรวัตยังบอกอีกว่าตัวท่านเองไม่ได้โกรธโน้ตอุดมมองว่าเขาเป็นศิลปินตลกก็ต้องสร้างมุกสร้างคอนเทนต์มาเพื่อหากินแล้วที่ท่านไปพูดวิจารณ์คิดว่าเป็นผลดีกับคุณโน้ตด้วยคนก็ไปติดตามดูเขาเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งสำหรับตัวท่านใครที่จะมาก้าวล่วงคนที่ท่านเคารพนับถือซึ่งท่านอาจจะเข้าใจไปเองด้วยตัวเองก็ได้ท่านก็จะปรี๊ดโมโหควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วใครด่าพ่อก็ต่อยสวนเลยซึ่งท่านเป็นคนตัดสินใจเร็วและยอมรับว่าตัวท่านเองก็ไม่ใช่คนดีเดย์อะไรผมไม่ได้ไปโกรธคุณโน้ตอุดมอะไรเขานะไม่ได้ไปโกรธครับเขาก็เป็นศิลปินตลกเขาก็ต้องสร้างมุกสร้างคอนเทนต์มาเพื่อมาทำมาหากินเขานะครับแล้วที่ผมไปพูดวิจารณ์เนี่ยผมว่าเป็นผลดีกับเขาด้วยคนก็ไปติดตามดูเขาเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะมาแต่ว่าผมเนี่ยใครมาจะมาก้าวล่วงคนที่ผมเคารพนับถือซึ่งผมอาจจะเข้าใจไปเองด้วยตัวผมเองก็ได้นะครับผมก็จะปรี๊ดโมโหควบคุมสติไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับใครด่าพ่อผมนี่ก็ต่อยสวนดีเลยนะครับใครเรียกผมไอ้เจ๊กนี่ก็โดนนะครับมันจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนอยู่เรื่อยเลยครับนะครับผมนี่จะอย่างนี้ครับจะเรียกคนเขาบอกว่าโมโหร้ายไม่ใช่โมโหร้ายครับเป็นผมเป็นคนตัดสินใจเร็วแล้วก็ทำเลยนะครับไม่งั้นผมไม่โดนไล่ออกมาถึง3ครั้งแล้วครับผมไม่ใช่คนดีเดย์อะไรนะครับผมไม่ใช่คนดีเดย์อะไรนะครับก็อย่างที่ท่านเรวัตว่าเลยค่ะถ้าไม่ชอบท่านก็แค่อย่าไปดูแค่นั้นเองจะไปดูให้มันหงุดหงิดหัวใจตัวเองทำไมเลยคะอย่าสักแต่ว่าจะต้องตามไปด่าให้มันป่านี่ดีนะคะเป็นท่านเรวัตถ้าเป็นคนอื่นรู้ใช่ไหมคะว่าคำด่ามันมีราคาที่จะต้องจ่ายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ